ผู้ชมท่านและสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวน้องมีทุกคนครับผมนายธนพัฒน์กฤตูนและผมนายรัชเลียวมีและดิฉันนางสาวสุจิรภาเรื่องไทยค่ะวันนี้พวกเราจะมาประกาศรายชื่อผู้ที่ข่าวความดีมีดังต่อไปนี้ครับ1เอกหญิงนิพาดาสังคดิษฐ์ม.2/3เก็บเงินได้20บาท2เอกชายเกียงกายแต่เพชรม.1/6เก็บตลอดทั้งได้3เอกชายแต่คุณผู้ทองวัฒนาวงศ์ม.1/1เก็บโทรศัพท์ได้4เอกชายรัตนพลรองขัดแก้วม.3/6เก็บเสื้อกันหนาวได้5เอกชายชัชพีฤทธิ์เจริญสกุลม.1/4เก็บสมุดได้6เอกหญิงจันเพ็ญชาววังเย็นม.1/10เก็บเงินได้60บาท7นายชยาชนโสมยาม.4/7เก็บนาฬิกาได้8เอกหญิงวิภาวณีอารุณและเอกหญิงอนิสยารุ่นหันม.2/2เก็บเงินได้54บาท9นายธนานันท์นั่งอยู่ม.4/6เก็บโทรศัพท์ได้10เอกหญิงจันทิราลาภภารีม.1/3เก็บเงินได้5บาทครับขอเสียงปรบมือกับผู้กระทำความดีด้วยครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางคณะกรรมการสถานเรียนได้มีบทกลอนดีมามอบให้กับพี่ๆน้องๆชาวโน้มีทุกคนค่ะอยู่กับตัวเองให้คิดบวกอยู่กับของพวกให้เมตตาอยู่กับปัญหาให้ลงมือแก้อยู่กับพ่อแม่ให้กตัญญูอยู่กับผู้รู้ให้ถ่อมตนอยู่กับทุกคนให้ทำดีอยู่